จากงานในฝันที่หลายๆคนทุ่มเทตั้งแต่วัยเยาว์วันนี้เส้นทางอาชีพนักเต้นในอังกฤษกลับตกอยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วงเพราะแม้ไม่มีข้อจำกัดเรื่องอายุแต่นักเต้นทุกคนต่างตระหนักดีว่านี่เป็นอุปสรรคใหญ่ที่ยากจะข้ามพ้นโดยเฉพาะเมื่อการเต้นต้องอาศัยการฝึกซ้อมอย่างหนักแม้จะอยู่ในวงการมานานเพียงใดก็ตามเป็นเหตุให้นักเต้นจำนวนไม่น้อยตัดสินใจเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุไม่มาก and the endorphins I feel long hours we have to train constantly andแดเนียลเดวิสันหนึ่งในนักเต้นบัลเล่ต์มากความสามารถวัย33ปีกล่าวว่าเขาเริ่มต้นเส้นทางนี้เมื่ออายุ11ปีและเต้นต่อเนื่องมากว่า20ปีกระทั่งช่วงหลังๆร่างกายเริ่มทนต่อการซ้อมหนักไม่ไหวขณะที่เพื่อนบางคนมีอาการบาดเจ็บและเลิกเต้นถาวรเขาสารภาพตามตรงว่าขณะนี้เริ่มคิดถึงสิ่งที่ต้องทำหลังไม่ได้เต้นแล้วเพราะแนวโน้มที่ผ่านมาพบว่านักเต้นหลายคนเลือกยุติอาชีพช่วงอายุ35ปีอย่างไรก็ดีสิ่งที่ท้าทายยิ่งกว่าคืออาชีพที่จะมารองรับเพราะนักเต้นเกือบทั้งหมดต่างถูกฝึกมาตั้งแต่เด็กจึงมักไม่กล้าออกจากกรอบเดิมๆในชีวิตThat's where Dancers Career Development หรือ DCD องค์กรที่ได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการเต้น9แห่งหลักในอังกฤษอาทิ Birmingham Royal Ballet English National Ballet และ Northern Ballet จึงยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนักเต้นใกล้เกษียณค้นหาศักยภาพใหม่ๆของตัวเองและก้าวสู่อาชีพใหม่อย่างมั่นคงโดยที่นี่มีโปรแกรมที่เรียกว่า Evolve เน้นการพูดคุยเพื่อสร้างความมั่นใจมีการถ่ายทอดประสบการณ์ของอดีตนักเต้นที่ประสบความสำเร็จตลอดจนช่วยวางแผนการดำเนินชีวิตในอนาคตตลอด45ปี DCD สามารถช่วยนักเต้นทุกประเภททั้งแบบคลาสสิกและแบบสมัยใหม่กว่า 1,800 คนอย่างทอมคลาร์กอดีตนักเต้นที่ออกจากวงการเนื่องจากบาดเจ็บแต่วันนี้สามารถเริ่มต้นใหม่ในฐานะช่างภาพมืออาชีพหรือเควินมัสแคทที่พลิกตัวเองไปเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าซึ่งกล่าวว่าการอบรมนี้ช่วยทำให้เขาตระหนักว่าอาชีพการเต้นไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตและตัวเองยังมีทางเลือกใหม่ๆให้เดินหน้าเสมอ